สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เขาบอกว่าสามารถใช้ฌานติดต่อกับพระพุทธเจ้า5พระองค์ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้พลังบุญเป็นคลื่นส่งไปรักษาคนที่มีอาการเจ็บป่วยแต่เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบดูกันหน่อยว่าถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือไม่แล้วนำไปสู่ความเชื่อที่อาจจะไม่ได้ถูกในลักษณะของการเป็นที่รักษาพยาบาลด้วยพาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะอาจารย์ครับปวดไหล่ครับอาจารย์ครับปวดไหล่ครับสาธุเอาเช็คเบิ้งไหล่ครับว่าเกี่ยวกับหนูนี่แหละครับจกมือหายแล้วเอาสาธุก็เป็นคลิปนะคะที่มีคนถ่ายเอาไว้แล้วก็มาลงใน TikTok ค่ะนี่คือวิธีการรักษาของอาจารย์คนหนึ่งและน้องหญิงก็ใช้ว่าเป็นการพูดนี่แหละเขาบอกว่าแค่พูดก็หายจากอาการต่างๆได้ทีมงานนะคะทีมข่าวของเราเองก็ได้เดินทางไปที่สถานที่แห่งนี้เขาใช้ชื่อว่าเป็นแดนธรรมสุขขาวดีบ้านโนนตาแสงอยู่ที่หมู่6ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมคือลักษณะของสถานที่แห่งนี้มีการเปิดเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยด้วยคลื่นพลังบุญพระพุทธเจ้า5พระองค์พระกุกุฏสันโธนะคะพระโกนาคมโนกัตตโภพระโคตโมที่ตรัสรู้ไปแล้วและองค์ที่5พระพุทธเจ้า5พระองค์องค์สุดท้ายคือพระศรีอริยะเมตไตรที่ตอนนี้กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่พอไปถึงก็จะเห็นเป็นสถานที่มีการลงทะเบียนเป็นจุดในการลงทะเบียนลงรายชื่อเอาไว้รับคิวอะไรกันก่อนแล้วก็เปิดเป็นเหมือนสถานปฏิบัติธรรมสร้างเป็นลักษณะกระท่อมด้วยไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าแฝกมีรอบรั้วด้านหน้านะคะด้านหลังติดอยู่กับสวนยางพาราส่วนอาจารย์ที่เป็นคนให้การรักษาเนี่ยชื่อว่าอาจารย์ชายแล้วก็มีน้องหญิงอ้างว่าสามารถรักษาผู้ป่วยหายได้ทุกโรคเลยค่ะตัวน้องหญิงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองสร้างแดนแห่งนี้มาเกือบ3ปีแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ 2-3 เดือนเพราะว่าที่ผ่านมาต้องเดินทางไปรักษาไกลนะคะผู้ป่วยเนี่ยถึงต่างประเทศกันเลยแล้วขั้นตอนการรักษาเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะมีการเปิดเป็นแผนผังให้ดูด้วยนะคะการรักษาเนี่ยเวลาผู้ป่วยเข้ามาที่นี่เราจะใช้คลื่นพลังบุญจากพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็เริ่มมีการปรับคลื่นพลังงานของผู้เข้ารับการรักษาโดยการเช็คกรรมแล้วก็ส่งคืนนะคะคลื่นพลังบุญเนี่ยเข้าบำบัดรักษารักษาด้วยพลังคลื่นเสียงใช้ดนตรีบ้างนะคะผู้ที่รับการรักษาจะต้องมีสมาธิและจบที่การสอนธรรมแก้จิตแต่ว่าทุกการรักษาจะต้องเริ่มต้นกันด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าสามารถรักษาให้หายได้แล้วก็ต้องเปิดใจรับพลังบวกที่สำคัญต้องถือศีล5ควบคู่กันไปอยู่กับธรรมชาติไม่รับพลังลบก็จะไม่กลับมาป่วยอีกค่ะกระบวนการของผู้ที่เขาร่วมทำพิธีรักษาเนี่ยมีด้วยกัน3คนค่ะ3คนมีใครบ้างคนแรกนั่นก็คืออาจารย์ชายค่ะอาจารย์ชายนี่จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ติดต่อด้วยฌานกับพระพุทธเจ้า5พระองค์ว่าจะรักษาหรือไม่แล้วก็จะมีการส่งสัญญาณด้วยการสะอึกเมื่อสักครู่ต้นคลิปจะได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับสะอึกอะค่ะส่วนน้องหญิงค่ะน้องหญิงเขาจะมีหูทิพย์คอยฟังการรักษาเมื่อได้รับการรักษาก็แค่ให้ผู้ป่วยเนี่ยพูดตามอาจารย์ชายเท่านั้นแหละโรคและอาการก็จะหายไปสังเกตไหมได้ยินไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ปวดหลังเจ็บหลังหายแล้วและคนที่3ค่ะคนที่3ก็คือพี่โดมพี่โดมเขาจะมีหน้าที่ในการจดบันทึกการรักษาค่ะที่นี่ขึ้นเสียงแม้กระทั่งทฤษฎีของเทวราหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วขึ้นเสียงมีการบำบัดขึ้นนะแต่ขึ้นที่เราค้นพบอันนี้คือขึ้นของพุทธองค์พัทธลกัปนี้มี5พระองค์พระกกุฏสันโธพระโกนาคมโนกัสสปโคตโมที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปไหนใครเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นท่านแปลว่าสัมผัสขึ้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนแค่มีจิตยกระดับเลเวลขึ้นมาในขึ้นบวกเราก็สามารถทัชชิ่งได้แล้วอ่ะ
ก็ด้วยความที่น้องหญิงใช่ไหมคะ เคยไปรักษาที่ต่างประเทศเยอะนะคะ ก็อาจจะพูดภาษาไทยแล้วก็อาจจะต้องมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษเนี่ยในการอธิบายให้เข้าใจว่ากระบวนการรักษาเป็นแบบไหนบ้างนางสาวรุ่งรัชนีค่ะเป็นหนึ่งในคนที่เดินทางมาจากหนองคายมารักษาที่นี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีคนรู้จักกันชักชวนกันมาตัวของคุณรุ่งรัชนีเนี่ยมีอาการวูบไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไปรักษาแผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลก็แล้วได้ยาแก้วิงเวียนมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หายดีทีนี้พอตัดสินใจตามเพื่อนมารักษาที่นี่โดยบอกว่าเพียงแค่น้อมจิตเข้ามาก็หายแล้วค่ะใช้เวลารักษาไม่นานนะทีนี้พอตัวเองหายดีปุ๊บชักชวนเพื่อนนะคะที่ป่วยมารักษาด้วยกันทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าดีขึ้นเลยค่ะและที่นี่เนี่ยเขาจะไม่เรียกนะว่าเป็นโรคเขาเรียกกันว่าเป็นกรรมมาที่นี่เป็นการแก้ไขกรรมไม่มีการเก็บเงินรักษาฟรีทุกโรคเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าคือเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขนะคะของอำเภอก็ต้องเข้ามาตรวจสอบมาที่นี่กันหน่อยนะคะที่บ้านผือโดยนายจรูนบุหิรันนายอำเภอบ้านผือค่ะก็ได้มีการประสานให้ทางสาธารณสุขอำเภอบ้านผือมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการเปิดเป็นสถานที่แบบนี้นะคะในการรักษาผู้ป่วยจะถือว่ามีการเข้าข่ายความผิดข้อใดหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยแต่ก็เท่าที่ฟังเท่าที่ดูนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาอาจจะทุกข์มาที่นี่แล้วอาจจะหายดีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีการตรวจสอบอาจจะมีการให้สมุนไพรการกินอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยค่ะ